เหล็กเสริมให้คิดเหล็กเสริมด้วยไหมเราไม่คือให้คิดก็ได้ไม่คิดก็ได้ถ้าเราติ๊กให้คิดเราก็ต้องตัวนี้จะใช้ในแฟลชแลบซะเยอะ RC แฟลชแลบนะตัวโพสต์เนี่ยปกติดีไซน์ด้วย fully pre-state อยู่แล้วก็เหล็กเสริมเราไม่แทบไม่ได้เอามาใช้เลยแต่จะลองใช้ดูก็ได้นะครับก็คือท่านจะเห็น A3 ที่ผมแนบให้ไปนะครับ A3 แผ่นนี้นะครับ A3 ที่เขียนว่าหน้า41นะครับสมมติว่าเราอยากใส่เราอยากใส่ให้ได้อย่างไอ้หน้า41นี้ครับคือมีทั้งเหล็กเสริมบนเหล็กเสริมล่างเราก็มาเลือกใส่นะครับอย่างเช่นตัวแรกผมเลือกที่ไอ้เหล็กด้านซ้ายเหนือซัพพอร์ตเส้นแรกเลยนะครับเป็น4เส้นของเหล็กเบอร์3นะครับให้ใส่ไปถ้าบอกเป็นจำนวนอย่างนี้ไม่ได้บอกเป็นสเปซซิ่งนะต้องใส่แบบเขาเรียกว่าใส่แบบไอโซเลตนะครับตำแหน่งเริ่มต้นคือสแปนที่อันนี้พอดีมีสแปนยื่นเดี๋ยวผมไปแก้ให้มีสแปนยื่นกับทั้งซ้ายและขวาแป๊บหนึ่งนะครับผมอยากมีสแปนยื่นด้วยอันนี้คือซ้ายขวาซ้ายสองขวาสองนะผมก็จะมีสแปนยื่นแล้วผมก็จะกลับไปหน้าเมื่อสักครู่นี้นะครับตัวเบส non-reinforcement ท้ายเป็น isolate นะครับสแปนยื่นตัวแรกคือ CL ตัว left cantilever นะครับระยะปลายเริ่มต้นอยู่ที่ 0.25 ของ left cantilever นะครับส่วนปลายที่จบมันจะจบที่ไหนจบที่สแปนที่1นะครับที่ไหนอยู่ที่ 0.33 นะครับเหล็กเป็นเหล็กไซส์ไหนเหล็กไซส์เบอร์3ครับจำนวน4เส้นนะครับ covering เป็นเหล็กบนหรือเหล็กล่างก็ใส่เข้าไปให้ครบนะครับ covering กี่ปกติก็2เส้นครับก็เนี่ยใส่ลักษณะอย่างนี้บอกมันก็จะได้อย่างในรูปตัวถัดไปกลางสแปนครับเป็นisolate เหมือนกัน isolate เริ่มต้นที่สแปน1จบที่ระยะ 0.66 จบที่สแปนที่2นะครับจบที่ระยะ 0.4 เป็น4เส้นของเหล็กเบอร์4เป็นเหล็กบนนะครับ2เซนตัวถัดไปผมลองใส่เป็นเหล็กล่างบ้างนะครับเหล็กล่างผมจะลองใส่เป็นไอโซเลตจบเริ่มต้นที่สแปน1ก็จบสแปน1เหมือนกันเริ่มที่ 0.1 จบที่สแปน1 0. ที่ 0.9 บาร์ไซส์จะเป็นเหล็กเบอร์5 6เส้นเป็นเหล็กล่างนะครับคอบลิง2เซนลองใส่แบบเป็นเม็ดบ้างเป็นเม็ดคือบอกเป็นตะแกรงแค่นั้นเองคือมีสเปซซิ่งเป็นเม็ดถ้าผมใส่เป็นเริ่มต้นที่สแปน2 0.15 นะครับสมมติว่าผมจบที่สแปนยื่นนะครับจบที่ผมจบที่สแปน2เลยแล้วกัน 0.85 นะบาร์ไซส์เป็นเหล็กเบอร์3บอกสเปซซิ่งมันสเปซซิ่งเท่าไหร่ 0.1 อะไร 0.10 นะครับเป็นเหล็กล่าง2เซนโอเคก็อันนี้ใส่คร่าวๆครับตัวนี้มัน2สแปนแต่ในตัวอย่างที่ผมโมเดลไว้มันมี3ครับลองใส่คร่าวๆตามนี้อันนี้เน็กไปแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าตัวโปรแกรมมันเตรียมเหล็กให้เรานะครับมาเลือกตรงนี้ปุ๊บจะเห็นเหล็กแล้วนะจะเห็นเหล็กโปรแกรมจะใส่เหล็กมาให้เราแล้วนะครับเป
เป็นตะแกรงด้วยแล้วก็บอกเป็นจำนวนด้วยนะครับจะมีทั้งลวดทั้งเหล็กอยู่ข้างในนะครับใส่ไว้ให้แล้วนะครับทั้งเหล็กบนเหล็กล่างนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูนะครับแต่ปกติเราไม่ได้ใช้ในการคำนวณ potential เพราะว่าเราตั้งใจให้ลวดรับทั้งหมดอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราอยากเอาเหล็กมาช่วยก็ใส่ไปตามนี้ได้เหมือนกันนะครับตัว state ตาม SI แล้วก็กำหนดมาเนี่ยทั้งหมด2ช่วงก็คือช่วงเริ่มต้นและช่วง final นะครับช่วง initial ปกติจะอยู่ที่ 0.795 จะใส่ตามนี้ก็ได้ครับเพราะว่ามันเออร์เรอร์นิดหน่อยเนื่องจากการแปลงหน่วยนะครับสำหรับ tension นะครับ initial state หารด้วย sc palm initial ยกกำลังฝอฝาคือ1ส่วน2นะครับคือ square root sc palm นะครับอันนี้คือ square root sc palm compression state ก็ตามนี้เลยครับจุด6กับจุด45จุด6ที่ initial แล้วก็ final 0.45ตัว average peak compression ในโค้ดกำหนดไว้อยู่ที่ประมาณเนี่ย8กว่า KSC นะครับเป็นมินิมัมต้องใส่จำนวนลวดอัดแล้วก็อัดแรงไปอย่างน้อยห้ามต่ำกว่านี้นะครับแต่ maximum ปกติในโค้ดไม่กำหนดไว้นะครับมีแต่แนะนำว่าเป็นพื้นก็น่าจะประมาณ20 KSC เป็นคานได้ประมาณ25หรือ30 KSC คร่าวๆประมาณนี้นะครับเปอร์เซ็นต์บาลานซ์โหลดแล้วแต่เราเลยเราอยากบาลานซ์โหลดขึ้นไปเท่าไหร่คือเราอยากมีแรงยกขึ้นไปเท่าไหร่ตอนที่โหลดยังไม่มาถ้าเราอยากได้เยอะอยากให้มันยกขึ้นเยอะๆอนาคตดีเฟชั่นมันจะได้น้อยๆแล้วก็บาลานซ์โหลดขึ้นไปเยอะๆนะครับปกติก็อยู่ที่เขาแนะนำอยู่ที่ 60-80% ของเดดโหลดนะครับแต่ตัวนี้ก็แล้วแต่เราจะบาลานซ์โหลดน้อยก็ได้นะครับเพื่อให้ลวดมันน้อยหรือว่าเราจะใส่บาลานซ์โหลดไว้ตามไม่ต่ำกว่า50หรือ101ก็ได้บาลานซ์โหลด101คืออะไรคือถ้าเราใส่บาลานซ์โหลด101นะครับอัดแรงเทคอนกรีตแล้วอัดดึงลวดแล้วนะครับถอนนั่งร้านออกปุ๊บพื้นไม่แอดเลยเพราะว่ายูนิฟอร์มโหลดขึ้นไปเท่ากับเซฟเวทพอดีพื้นจะไม่แอดเลยนะครับถ้าเราไม่ได้ถ้าเป็น RC ฝาสลับเราไม่ได้ใส่ลวดเลยเราถอดนั่งร้านพื้นอาจจะแอนตัวมันเท่ากับเซลเวตประมาณ2เซนใช่ไหมครับ2เซนถ้าเราบาลานซ์โหลด 50% เราถอดนั่งร้านพื้นจะตกมาแค่เซนเดียวคร่าวๆเป็นถ้ามองเป็นลักษณะทางกายภาพก็คือลักษณะประมาณนี้ถ้าบาลานซ์โหลดเกิน 100% คือพื้นจะแอนขึ้นนะครับพื้นจะกระดกขึ้นแต่เราเช็คได้ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเราบาลานซ์โหลดไป 120% พื้นนี่ก่องขึ้นแน่นอนพอกล่องขึ้นปุ๊บจะเกิดเทนชันที่ผิวบนกลางพื้นนะครับเราเช็คได้ว่ามันเกินตัวอะลลาวเบิลหรือเปล่าถ้าไม่เกินก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะว่าในอนาคตไลท์โหลดมาปุ๊บมันก็ลงมาอยู่ดีนะครับหรือว่าไม่ต้องไลท์โหลดจะมาแค่ SDL คือก่อผนังเทท็อปปิ้งมาปุ๊บพื้นก็ตกลงมาแล้วนะครับเราสามารถเล่นตรงนี้ได้มันเป็นข้อดีของงานโพเทนชันนะครับ maximum spacing ระหว่างเทนดอนสำหรับตัวยูนิฟอร์มครับลวดแนวฟอร์มลวดเด็กของโพซิชันจะมี2แนวคือแนวแบนคือวิ่งข้างเสาแล้วก็แนวยูนิฟอร์มคือกระจายโดยสเปซซิ่งเท่าๆกันปกติมินิมัมคือยอมให้8เท่าของความหนาพื้นนะครับ8เท่าของความหนาพื้นแต่ไม่เกิน 1.50 นะครับแต่ไม่เกินแท้ไม่เกิน 1.50 8เท่าความหนาพื้นถ้าพื้นหนา25เซน8เท่าคือ200เพราะฉะนั้นมันโดนกำหนดด้วยห้ามเกิน 1.50 อยู่แล้วแต่ถ้ากรณีที่พื้นแล้วหนา15เซนพื้นโพสต์หนา15เซนก็มีทำอยู่บ้างครับแต่ว่าสเปนมันต้องสั้นจริงๆโดยประมาณ4เมตรนะ4เมตรเป็นหอพักอะไรอย่างเงี้ยถ้าพื้นโพสต์หนา15เซน8เท่าความหนาพื้นคือ 1.20 มันสเปซซิ่งระหว่างของลวดยูนิฟอร์มต้องไม่เกิน 1.20 นะครับอันนี้จะเป็นคราวที่จะต่อไปคือเรื่องลอสเราจะให้ตัวฟอสFT Force ที่เราใส่ไปคำนวณจำนวนลวดมาเลยหรือเปล่าหรือเราจะคิดลองเทอมมันด้วยนะครับปกติเราใช้โปรแกรมบางทีเราให้มันคิดละเอียดอยู่แล้วเพราะว่าเราทำเองเราจะไม่คิดละเอียดเท่านี้นะครับในเมื่อเรามีเครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบแล้วก็ใช้มันให้เต็มที่นะครับ input เข้าไปนะครับ Jacking Force
เราดึงลวดที่ 75% ของ FPU นะครับ Baking Load Baking Load อยู่ที่ประมาณ 18.7 ตันนะครับเราจะดึงลวดประมาณ 75% แค่นั้นคือประมาณ15ตันนะ14.5 ตันประมาณนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าติดอุปสรรคอะไรห้ามดึงลวดเกิน 80% ของ FPU นะครับมันจะวิ่งอยู่ที่ 0.75 ถึงกับ 0.8 นะครับเริ่มต้นเราควรจะใช้ซื้อ 0.75 ก่อนครับค่า E ก็คือโมดูลัสของตัวลวดนะครับก็ใกล้ๆเคียงกับเหล็กนะครับใกล้เคียงกับเหล็กตัว Angular Friction อันนี้จะเป็น2ตัวนี้ตัว Mu กับตัว K Angular Coefficient กับ Wobble Coefficient นี้เอาไว้ใช้คิด Friction Loss นะครับมันจะมีค่าที่เขา recommend อยู่นะครับก็จะอยู่ในหนังสือที่ผมให้ไปนะครับในหน้าที่46นะครับว่าเราเป็นเทนดอนแบบไหนท่อเราเป็นลิจิตหรือเป็น flexible กับวันไหนหรือเปล่านะครับตารางบนจะเป็นเลงที่เขาให้ค่ามาตารางล่างจะเป็น recommend นะครับค่า K ประมาณ 0.0016 ถ้าเราเป็นแบบกาวาไนท์และเป็น flexible tube เป็นบอนนะครับค่า mu ประมาณ 0.18 เราก็ใส่ไปนะครับ 0.18 นะครับ 0.0016 anchor set คือ weight draw in คือตอนที่เราอัดแรงแล้วได้แรงที่ต้องการแล้วเราใส่จอหรือใส่ตัวริมเข้าไปแล้วตัดลวดปุ๊บลวดจะหดแต่ว่าโดนตัวจอล็อกอยู่ก่อนที่จอมันจะล็อกลวดได้เนี่ยมันจะมีการขยับตัวนิดนึงเพื่อให้เข้าล็อกจะประมาณ6มิลอันนี้เป็นค่ามาตรฐานเลยเพราะว่าตัวจอมันมีไซส์เดียวอยู่แล้วนะครับก็คือประมาณ6มิลลองเทอมสเตทร้อนเนี่ยคิดไหมคิดนะครับเป็นลวดชนิดโลว์รีแล็กเซชันนะครับดึงลวดที่3วันนะครับค่า E ตอนสเตทซิ่งนี้ก็ประมาณค่า E ของ SC Palmตอนเราดึงลวดที่เราดึงลวดประมาณ240 KSC นะครับความชื้นความพัดถ้าจะเอาอะไรอย่างจริงต้องเข้าเว็บกรมอุตุนะครับดูว่าเราไซส์เราอยู่ตรงไหนนะครับเทคอนกรีตกี่โมงนะครับก็ไปเพราะว่าตัวนี้จะไปคิดชิงเกตลอสนะครับก็เราก็ไปดูหรือคร่าวๆไปในประเทศไทยเท่าที่ดูประมาณนี้ 60-70% นะครับ volume to surface ratio ครับวอลุ่มก็คือกับเซอร์เฟสเป็นเรโชกันเนี่ยปกติพื้นที่ผิวคูณความหนามันก็คือวอลุ่มอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่ในกรณีนี้พื้นที่ผิวเรามีทั้งผิวบนและผิวล่างใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะหาวอลุ่มทูเซอร์เฟสเรโชได้ก็คือเอาความหนาเนี่ยมาหาร2นะถ้าเราใส่ความหนา25ครึ่งนึงก็คือ 12.5 นะครับเรโชออฟซูเปอร์อิมโพสเดดโหลดก็คือเอา SDL ของเรามาหารด้วย total dead load total dead load คืออะไรคือ cell weight บวก SDL ถ้า SDL เรา200นะครับ total dead load ของเราก็คือ SDL บวก cell weight พื้นหนา25คือ600บวก200คือ800เพราะฉะนั้นมันก็คือ200หาร800นั่นเองก็จะประมาณ 1/4 นะครับก็คือ 0.25 ดึงลวดครั้งเดียวเลยหรือเปล่าในพื้นไม่ได้ดึงลวดครั้งเดียวอยู่แล้วค่อยๆดึงทีละเส้นดึงลวดครั้งเดียวตอนไหนงานคานงานเกิร์เดอร์ครับตัว7ลวด7กลุ่มหนึ่งมี7เส้น12เส้น19เส้นเขาดึงทีเดียวพร้อมกันเลยนะครับเพราะมันเป็นกระจุกอยู่ที่เดียวแต่ของเราไม่ได้ดึงทีเดียวนะครับตัวถัดไปคือโปรไฟล์ลวดให้วางแบบไหนปกติเราจะเป็นรีเวิร์สพาราโบลาอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นไทป์หนึ่งนะครับไทป์อื่นๆก็อย่างเช่นถ้าเราไปพาดกับแบนบีมหรือว่าไปลวดเราวิ่งใกล้ผนังลิฟต์จะเป็นไทป์2นะครับถ้ามีอย่างเงี้ยคือไม่เป็นพาราโบลาเนี่ยคือเป็นพอยท์โหลดแน่ๆตัวโปรไฟล์ของลวดจะสอดคล้องกับ bending moment diagram เสมอนะครับถ้าเป็นลักษณะหักมุมตรงๆอย่างเงี้ยคือเป็นพอยท์โหลดนะครับถ้าเราต้องการบาลานซ์พอยท์โหลดอย่างเช่นมีโหลดทรานสเฟอร์นะครับอันนี้ถ้าเป็นสแปนยื่นนะครับหรือว่ามีพอยท์โหลด2จุดที่ห่างกันนะครับแล้วก็จะเป็นโปรไฟล์ลวดที่เราระบุให้กับโปรแกรมนะครับ covering นี่ให้ดูตามรูปที่ให้ไปในหนังสือเลยนะครับ
หน้าที่51นะครับก็จะบอกไว้คร่าวๆประมาณนี้นะครับหลักลวดอันแรงที่ข้างบนนี้ประมาณ 4.2 นะครับบาร์แชร์ของเราต่ำสุดเบอร์4เพราะมันลวดก็จะสูงกว่านั้นก็คือออกมาประมาณ 5.6 นะครับเหล็กเสริมก็ประมาณ2เซนนะครับ2เซนเล็กไปตัวนี้คือมินิมัมบาร์นะครับระยะยืดเหล็กเสริมมินิมัมคือถ้าเราให้มันคิดมันจะคิดให้แต่ว่าต้องบอกด้วยว่าจะหยุดเหล็กตรงไหนนะครับในมินิมัมบาร์เนี่ยตัวถ้าเป็นของเขาที่ทำกันทั่วไปเขาคิดกันเองเขาไม่ให้โปรแกรมคิดนะครับแต่ถ้าจะให้โปรแกรมคิดก็ได้เหมือนกันบอกด้วยว่าจะหยุดเหล็กเมื่อไหร่นะครับถ้าดูในหนังสือหน้าที่53นะครับก็จะเป็นตัวอย่างของมินิมัมบาร์ที่หัวเสานะครับก็คือยืดออกไปจากเสาเนี่ยประมาณ L ส่วน6L ส่วน6ก็คือ 1/6 L ก็คือประมาณ 0.17 นั่นเองนะครับส่วนตัวกลางสแปนต้องใส่มินิมัมรีบาร์ด้วยหรือเปล่ามีนะครับในบางกรณีมันมีถ้าเรารันมาแล้วเช็คมาแล้วพบว่าตรงกลางสแปนนะครับมีสเตทเป็นแทงสายสเตทเกิน 0.53 ของลิสิพามต้องใส่มินิมัมรีบาร์เสมอนะครับตัวมินิมัมรีบาร์ใส่ความยาวเท่าไหร่ก็คือL ส่วน3นะครับมันเลยเป็น 0.33 นะครับคราวนี้ตัว development length ของที่เรา require ถ้าลวดเรามีการหยุดเราจะให้ไอ้ตัวเหล็กเสริมมีการหยุดเราต้องการให้มันจากตำแหน่งที่หยุดที่กำลังมันคำนวณได้เนี่ยยืดเพิ่มออกไปเท่าไหร่ก็บอกมันประมาณ30เซนนะครับหรือตามที่โค้ดกำหนดไม่จำเป็นต้อง30เซนนะครับอันนี้จะเป็นระยะหยุดเหล็กตามแฟตสแลบก็คือถ้าดูในโค้ดมันจะมีระยะหยุดเหล็กบนนะครับจะมีแท็บเหล็กบนแท็บเหล็กล่างอยู่ถ้าเราไม่ได้คิดอะไรมากเราใช้ตาม ACI ไปเลยครับมันก็จะมีระยะหยุดเหล็กตาม ACI ให้ทั้งเหล็กบนเหล็กล่างนะครับตัวนี้จะใช้ใน RC แฟตสแลบซะมากกว่าเราในโพสจะไม่ค่อยได้ใช้นะครับที่เหลือละพอเป็นโหลดแฟกเตอร์เราจะใช้อะไร 1.4 เดดโหลด 1.7 ไลท์โหลดSDL เป็นเลทโหลดก็ 1.4 ตัว X ที่มันมีให้ใส่ตอนโหลดใช่ไหมครับจำได้ใช่ไหมครับเราอยากให้มันเป็นเดทโหลดหรือไลท์โหลดเราก็มาระบุตรงนี้แหละว่าจะเป็น 1.4 หรือ 1.7 ตัว secondary moment คือให้เปิดตัวนี้คือ secondary moment นะครับปกติเป็น1เสมอนะครับตัว reaction factor ตามที่เรากำหนดโค้ดไว้เราเลือกโค้ดไว้เป็น99ใช่ไหมปี1 ACI 99มันก็เป็น bending จุด9เชียร์จุด85นะครับถ้ามีการใส่ combine ตัว lateral force นะครับผลจากโมเมนต์ที่พื้นนะครับแล้วก็มาติ๊กตรงนี้เพื่อใส่ค่าเข้าไปนะครับโหลดแฟกเตอร์ก็ตามนี้เลยนะครับว่าเราอยากตามถ้าดูในหนังสือก็จะมีบอกนะครับว่าตัวแรงด้านข้างเราจะคำนวณตามไหนเราจะคำนวณตามมยพหรือว่าจะคำนวณตามกฎกระทรวงนะครับโหลดแฟกเตอร์ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นแรงลมก็โหลดแฟกเตอร์ตัวหนึ่งนะครับเป็นแรงตามแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวงก็โหลดแฟกเตอร์ตัวหนึ่งนะครับตามมยพก็โหลดแฟกเตอร์อีกตัวหนึ่งนั้นแต่ในโปรแกรมให้มาแค่2อันแค่นั้นเองหมายความว่าเราต้องมีหลายๆไฟล์หรือว่าเราทำหลายครั้งเดทโหลดอาจจะครั้งหนึ่งตัวกระทรวงตามมยพอาจจะไม่ได้เช็คเราจะมาข้ามมาใช้เป็นสเปกตรัมคือตามมยพ1.1.3.2เลยก็ได้ครับอันนั้นก็จะเป็นโหลดแฟกเตอร์ตัวนี้นะครับเทียบกับตัวเอิร์ธเควกตามสเปกตรัมตามมยพก็จะเป็นโหลดแฟกเตอร์อันนี้นะครับเพราะนั้นเราก็จะใส่โหลดแฟกเตอร์แค่2เคสแล้วก็เพื่อมาเทียบกับเคสปกติคือ1.4ได้โหลด1.7ไลท์โหลดนะครับโปรแกรมถามอีกว่าให้กลับเครื่องหมายไหมถ้าเราใส่โมเมนต์ไปแล้วทิศค่า1ไม่ว่าจะเป็นแรงลมหรือแผ่นดินไหวมันกลับทิศได้เสมอนะครับเพราะฉะนั้นมันควรจะต้องให้โปรแกรมกลับเครื่องหมายให้ด้วยเพื่อจะได้คิดcoverทุกโหลดเคสนะครับตัวโพสใช้โพสต้านโมเมนต์กี่เปอร์เซ็นต์ครับตัวนี้ถ้าเป็น
ลวดเรามี2แนวแนวแบนกับแนวยูนิฟอร์มครับถ้าเป็นแนวแบนลวดทุกเส้นอยู่ขนาบเสาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมัน 100% ได้ไม่มีปัญหานะครับแต่ถ้าลวดแนวยูนิฟอร์มกระจายเท่าๆกันลวดอยู่ใน effective width ที่จะรับแรงด้านข้างแค่ประมาณแค่กลุ่ม2 1กลุ่มหรือ2กลุ่มซ้ายขวาใกล้ๆเสาแค่นั้นเองมันจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้แล้วแต่เราถ้าเราใส่มันน้อยเหล็กเสริมก็จะเยอะวอลก็จะเอาเหล็กเสริมมาช่วยในการรับแรงแผ่นดินไหวซึ่งอันนั้นถูกแล้วเราอยากให้เหล็กเสริมเป็นตัวรับแรงแผ่นดินไหวมากกว่านะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวนานๆมันมาทีเราจะเอาลวดไปอัดแรงสู้มันก็จะเปืองใช่ไหมครับเผื่อแรงแผ่นดินไหวมาตัวลวดที่เราอัดแรงไปมันเกิดบาลานซ์โหลดเยอะขึ้นไปอีกต่างหากมันก็จะเปืองไปนะครับเราก็มาต้องมาคำนวณอย่างเช่นว่าเรามีลวดทั้งหมด10กลุ่มอยู่ข้างเสาแค่2กลุ่มก็เอา2มาหาร10ก็ประมาณ 20% ก็บอกโปรแกรมไปคือการเลือกสายก็คือลักษณะอย่างนี้นะครับตัวเลทัลโมเมนต์ที่ใส่ก็คือใส่ค่าอย่างนี้คือปกติใส่เช่นมี10หน่วยเป็นตันเมตรนะครับอีกฝั่งนึงก็ต้องเป็นลบใช่มั้ยครับเพราะว่าเครื่องดูจากเครื่องหมายมีกราฟิกมาบอกนะครับว่าจะเป็นลักษณะนี้นะครับปกติการแรงด้านข้างจะเป็นลักษณะนี้อยู่แล้วก็คือถ้าดูจากมินิมัมโมเมนต์แกรมจะขึ้นมาข้างบนแล้วก็ลงมาข้างล่างเนี่ยคือมินิมัมโมเมนต์แกรมก็จะเป็นรูปลักษณะอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าเป็นเท่าๆกันนะครับ10 10 10 10ก็โอเคในส่วนของ input ของแรงด้านข้างก็จะมีประมาณนี้ก็โอเคไปนะครับแล้วตอนนี้เรารันเสร็จหมดแล้วเราข้อมูลครบพร้อมรันแล้วนะครับพร้อมรันแล้วมีตัวนี้อีกตัวหนึ่งที่อยากให้ดูคือ initial combination ก็คือโปรแกรมมันจะเช็คแค่ว่าตอนที่อัดแรงแล้วมีปัญหาอะไรบ้างหรือเปล่านะครับปกติถ้าเป็น service ก็เป็น1หมดนะครับแต่ช่วง initial ก็คือว่าตอนที่เราดึงอัดแรงเข้าไปพื้นมีอะไรบ้างมีแค่ serviceSDL LL หรือโหลดอื่นยังไม่มาแน่นอนมีแค่เซลเวทกับแรงอัดตัวนี้ 1.15 คืออะไรนะครับตัว 1.15 นี่เดี๋ยวผมเปิดไฟล์ให้ดูตัว 1.5 มันก็คือค่าตัวนี้นะครับตัวสแตนอันนี้เป็นหน่วยเป็น MPA นะครับเปลี่ยนเพื่อให้จะหน่วยไหนก็ได้มันจะเป็นค่านี้แหละสุดท้ายแล้วมันจะได้ 1.15 นะครับสแตนในหน่วย MPA เนี่ยจะ breaking load มันจะอยู่ที่1860เป็นสเตทนะครับสแตนมีพื้นที่หน้าตัดเท่านี้ 98.71 นะครับงั้นเราแปลงเป็นฟอร์สคือเอา2ตัวนี้มาคูณกันได้แรงเท่านี้ใช่มั้ยครับได้แรงเท่านี้ jacking force กำหนดไว้ 75% ใช่มั้ยครับก็คือเอา 0.75 มาคูณก็คือมาคูณตัวนี้ก็คือได้แรงเท่านี้เพราะฉะนั้นที่แรงที่ jacking force จะอยู่ที่ประมาณ137กิโลนิวตันอยากได้เป็นกิโลกรัมคูณ100โดยประมาณนะครับก็ประมาณ13ตันกว่าๆเกือบ14ตันแต่ recommend ของ effective force อยู่ที่120นะครับอยู่ที่120กิโลนิวตันเอา2ตัวเอาตัวนี้ตั้งหารด้วยตัวนี้มันคือ 1.15 อันนี้ก็คือตัวโปรแกรมมันถามเราแค่นิดนึงว่าตัว effective force ที่มันใช้ที่เราใช้อยู่เนี่ยต้องคูณเพิ่มไปกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะเท่ากับตัว jacking force เราก็ใส่ซึ่งตัวเนี้ยเท่านี้อยู่แล้วปกติเพราะรถเราใส่ไซส์เดียวคือประมาณ 0.7 มิลนะครับถ้า 2.5 มิลเราก็ต้องไปคอนเวิร์ตตามสูตรเมื่อสักครู่นี้งั้นตัว input file ครบแล้วนะครับที่เหลือก็คือเราก็จะมารันนะครับคราวนี้ตัวสเต็ปถัดไปเดี๋ยวเราผมจะไม่ทำให้ดูแล้วทุกท่านต้องทำไปพร้อมๆกับผมครับเพื่อจะได้ทำการคุ้นกับเมนูอีกประมาณ2ตัวอย่างในช่วงหลังจากเบรกเดี๋ยวครั้งนี้ก็ขออนุญาตพักเบรกก่อนแล้วกันนะครับครับผมครับผมขออนุญาตเริ่มในเซสชั่นถัดไปเลยนะครับตอนนี้อยากให้ทุกท่านลองกลับไปที่ในหนังสือครับหน้าที่24นะครับอ
หนังสือหน้าที่24เราจะลองโมเดลพื้นลักษณะนี้นะครับเป็นพื้นที่มีช่องเปิดอยู่ด้านข้างนะครับด้านซ้ายแล้วก็ความหนาพื้นบริเวณนั้นมีการลดระดับลง5เซนนะครับเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะครับคร่าวๆคือประมาณนี้ก็เข้ามาที่โปรแกรม Adapt เข้าโปรแกรม Adapt ก่อนเลยนะครับแล้วก็เลือก New นะครับเลือก New ทุกท่านมาที่หน้านี้แล้วใช่ไหมครับใครในระหว่างที่เรารันโปรแกรมแล้ว input ข้อมูลกันอยู่ถ้าทุกท่านติดตรงไหนยกมือนะครับเดี๋ยวจะมีน้องทีมงานอยู่ด้านหลังเขาจะเข้ามาตอบข้อสักถามให้นะครับเลือก two-way snap ตัวนี้แล้วแต่เราจะไปใส่รายละเอียดอะไรตามที่เราเป็นข้อมูลของเรานะครับจะเป็นโปรเจกต์หนึ่งเป็นฟอร์เท่าไหร่กิจไลน์เท่าไหร่ก็ใส่ข้อมูลไปได้นะครับเลือก two-way slab นะครับตอนนี้เราจะเป็น segmental นะครับตามที่บอกไว้นะครับเพราะ section มันเป็น non-prismatic นะครับกด next เข้าไปนะครับเลือกเป็น ACI 31899นะครับDesign Setting Interactive นะครับ Reduce Moment of Support ตอบ Yes นะครับ Redefine ตอบ No ใช้ Equivalent Frame นะครับอันอื่นก็แทบไม่ต้องแก้อะไรนะครับแล้วก็ Next ไปนะครับ Input File นะครับ Input File เลือกเป็น3 Span นะครับสามสแปนแล้วก็ตัวสแปนก็8เมตรนะครับ8เมตรเราต้องการดีไซน์สติปกว้าง8เมตรแล้วแต่ท่านจะใส่แบบไหนนะครับผมใส่แบบยูนิตสติปนะครับพื้นหนา25นะครับเรฟเฟอเรนซ์ไลน์เรฟเฟอเรนซ์ผมอยากได้ให้เรฟเฟอเรนซ์อยู่ข้างล่างนะครับก็เป็น25นะครับซ้าย4เมตรขวา4เมตรก็กลับมาที่รูปซะหน่อยก็ลองสครอลเมาส์ดูนะครับถ้าเราต้องการmove รูปในลักษณะของแผนก็มากดรูปมือนะครับหรือว่าเราต้องการ rotate รูปก็มากดรูปลูกศรนะครับจากนั้นที่สแปนกลางนะครับเราอยากได้ที่ระยะ3เมตรกับ5เมตรพื้นมันหายไปครึ่งหนึ่งนะครับพื้นหายไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ลดระดับลงไป5เซนนะครับตรงสแปน2จาก PR คือ Prismatic ให้มาเลือกเป็น Non-Prismatic นะครับตอนนี้ถึงขั้นนี้แล้วนะครับมากดที่มอครับมอปุ๊บจะมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมาหน้าต่างนี้จะทำงานเฉพาะส่วนที่สแปน2เท่านั้นนะครับดูที่กราฟิกนะครับเดี๋ยวผมเอาใหม่ผมไปใส่เสากันดีกว่าดูมันโล่งๆครับก็แคนเซิลไปก่อนนะครับกด next ไปก่อนใส่ขนาดเสานะครับจะมีเสาบนเสาล่างนะครับเสาสูง 3.5 เมตร dimension ก็50 x 50นะครับ
ถ้าใครไม่ทันยกมือนะครับเดี๋ยวจะมีน้องเข้าไปช่วยดูให้นะครับตอนนี้ถึงใส่เสาแล้วนะครับถึงแค่ใส่เสาสักครู่นะครับรอเพื่อนแวบหนึ่งเดี๋ยวมีรบกวนด้านหน้านี้ท่านหนึ่งนะครับรบกวนทีมงานทางนี้ท่านหนึ่งนะครับอยู่แถวหน้าเลยครับตอนนี้ที่เราโมเดลก็จะเป็นพื้นกว้างดีไซน์กว้าง8เมตรนะครับสแปน8เมตร8เมตร3สแปนก็อินพุตมาเรื่อยจนกระทั่งถึงการอินพุตเสาครับเสาสูง350บนล่างนะครับไดมิชั่นเสา 50x50นะครับรบกวนทีมงานทางนี้อีกท่านหนึ่งนะครับยังมีคือวันนี้เรากะให้ทุกท่านได้รันแล้วก็ได้อย่างน้อยกลับไปนี่ทำได้แน่นอนนะครับพอเดี๋ยวช่วงบ่ายเราจะมีฟอร์พื้นฟอร์หนึ่งให้ท่านทำเลยนะครับถ้าท่านใดใส่มาถึงเสาแล้วนะครับให้แบ็กกลับไปนะครับไปที่หน้าต่างสแปนอินพุตสแปนนะครับจะเห็นครับว่ามอมันที่เราเลือกไว้ค้างอยู่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับคราวนี้รอเพื่อนๆท่านอื่นก่อนตอนนี้มารอที่หน้าต่างนี้ก่อนนะครับจีโอเมตรีและสแปน2นะครับ
เดี๋ยวผมลองระหว่างนี้ผมลองย้อนกลับไปดูตั้งแต่แรกเลยให้ครับตอนที่เราเริ่ม เริ่มโปรแกรมเข้ามาใหม่นะครับเราเลือก2 base slab นะครับกด next ไปนะครับเลือกโค้ดเป็น ACIP 1999กด next นะครับอันอื่นก็จะเป็น interactive นะครับ reduce moment นี้ตอบ yes reduction ตอบ no equivalent ตอบ yes นะครับที่เหลือเราจะไม่ได้แก้อะไรครับใช้ทุกโค้ดใช้ทุกข้อกำหนดของโค้ดนะครับแล้วก็ generate moment capacity โดย design value นะครับกด next ไปนะครับมาที่ span เป็นก็เราก็โมเดลไปพื้น span 3 span นะครับ3 span span ละ8เมตรนะครับพื้นหนา25นะครับเน้นว่าตัว RS reference line ตัวนี้นะครับให้ใส่25นะครับให้ตัวเรียบร้อยไปอยู่ที่ท้องพื้นนะครับอย่าลืมตัวนี้นะครับความกว้างของพื้นจะอยู่ที่ซ้าย4เมตรขวา4เมตรเพราะเราใส่ตัวความกว้างพื้นแบบยูนิตสตริปนะครับจากนั้นก็ไปใส่เสาครับเสาขนาด50คูณ50ทั้งบนและล่างนะครับเสาสูง3เมตร50นะครับพอใส่เสาแล้วยังไม่ต้องไปต่อนะครับแบ็คกลับมาที่สแปนก่อนเพื่อเราจะมาอินพุตว่าช่วงที่เสาเราลดพื้นเราลดขนาดไปเนี่ยต้องอินพุตยังไงนะครับอันนี้ได้หมดแล้วใช่ไหมครับมีใครยังไม่ได้บ้างเลยยังไหม